มัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันอัสบดีแรม1ค่ำเดือน6ปีมะโรงวันนี้เป็นวันอัฐบดีนะครับเหมาะแก่การมงคลสีความสำเร็จของวันนี้ก็สีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนกเสียบโชควันนี้ก็สีทนดำสีม่วงแก่สีเปลือกมงคลทิศความสำเร็จของวันนี้คือทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศหรดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้เครื่องประดับความสำเร็จของวันนี้คือทับทิมพลอยสีแดงหินสีแดงเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกิณีในชื่อคือดอเด็กต่อเต่าทอถุงทอทหารทอธงและนอหนูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนามคือสอสราสมบูรณ์สีสอเสือหอหีบรอจราวอ่างและหอนกคู่เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือสระทุกตัวและอ่ออ่างเลขมงคลวันนี้เลข1เลข4และเลข5มายเซตวันนี้สุนทรภู่รจนาไว้ว่าประเพณีตีงูให้หลังหักมันก็มักทำร้ายเมื่อภายหลังจะแค่ใหญ่ไปถึงน้ำมีกำลังเหมือนเสือขังเข้าถึงดงก็คงร้ายขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ